กับพวกเราในรายการ The Battle รายการที่จะหยิบประเด็นร้อนมาถกยกคู่แกดเจ็ตมาเทียบเราจะมาพูดถึงทริคเรื่องของการถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนกันว่าถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วถ่ายภาพอย่างไรให้ออกมาได้สวยงามถูกใจพร้อมกันนี้เรายังมีรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก Huawei ด้วยใช่ไหมใช่แล้วนั่นคือ Huawei GR5 2017นั่นเองครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพกกล้อง DSLR กล้องตัวใหญ่ๆหรืออะไรแบบนั้นแล้วในการบันทึกภาพเก็บความทรงจำกล้องตัวเล็กๆกล้องโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ก็สามารถทำได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการถ่ายเร็วถ่ายให้สวยแล้วก็แชร์ขึ้นโซเชียลเร็วๆมากกว่าส่วนกลุ่มที่เน้นแบบกล้องใหญ่ๆเลยเนี่ยก็อาจจะเน้นเหมือนกับว่าเก็บภาพเรียกว่าแบบความละเอียดสูงเอาไปเพื่ออาจจะไปอัดกรอเอาไปทำไปขายต่อทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรก็จะเป็นอีกเรื่องนึงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแนะทริคกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดคุณมีกล้องสมาร์ทโฟนจะถ่ายรูปอย่างไรให้ทุกอย่างออกมาดูสวยแล้วก็ดูมีสตอรี่อะเริ่มต้นด้วยกฎแรกกฎ rule of third rule of third คืออะไรคือต้องแบ่งภาพออกเป็นสองส่วนแล้วก็ต้องมีการจัดแบบว่าให้สักสองส่วนอะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในนั้นแต่อย่าแบบโอ้ยยัดทุกอย่างเข้าไปเต็มสามส่วนอะไรเงี้ยการเซตภาพแบบนึงก็คือเรื่องของการดูเส้นนำสายตาเส้นนำสายตาคืออะไรอะก็คือประมาณหาเส้นหรือหาแบบทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นถ่ายตามแนวยาวถนนไปหรือตามเสาไฟฟ้าตามทางรถไฟอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าโอเคมันควรจะมีเส้นที่แบบว่าจากมุมนึงของภาพเป็นสุดมุมนึงทำให้ภาพมันดูลึกดูมิติอีกหนึ่งทริคที่สำคัญคือเรื่องของพื้นหลังใครว่าพื้นหลังไม่สำคัญลองแบบเซลฟี่ต่อให้หน้าจะสวยแค่ไหนนะพื้นหลังเป็นขยะไม่ใช่ไม่ใช่หลังของเราหมายถึงฉากหลังที่เราจะถ่ายด้วยอย่างเงี้ยมันสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเบื้องหลังของเราเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยในการบอกเล่าเรื่องราวได้ดีเหมือนกันใช่ครับนี่แหละคือทริคการถ่ายภาพง่ายๆที่สามารถถ่ายได้ในทุกๆกล้องอย่างที่เราคุยกันไปว่าเราจะมีมือถือที่เน้นเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็มีโหมดการถ่ายภาพที่น่าสนใจจาก Huawei อย่าง GR5 มาฝากและนี่นะครับก็คือ Huawei GR5 2017สมาร์ทโฟนกล้องคู่ราคาไม่ถึงหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมชื่อมันยาวจัง GR5 2017อ๋อเพราะปีนี้ปี2017แล้วใช่ถูกต้องครับแล้วก็ปีที่แล้วออกมาแล้วรุ่นหนึ่งเป็น2016ถูกแต่ปีที่แล้วมันไม่ได้มีตัวเลขปีนำใช่ไหมแต่ว่าปีนี้ก็เลยเฮ้ยมันเป็นรุ่นใหม่นะเดี๋ยวคนไปค้นหาแล้วไปเสิร์ชอาจจะไม่เจอแล้วตัวบอดี้นี่เป็นยูนิบอดี้ด้วยถูกไหมคะใช่แล้วครับเป็นโลหะหรือว่าเป็นอะไรคะมันก็เป็นส่วนที่เป็นโลหะแล้วก็เป็นกระจก 2.5 ดีกลาสตามสมัยนิยมใช่เจ้าตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วเป็น Full HD ค่ะแล้วก็หน่วยประมวลผลเนี่ยเป็น Octa-Core มาพร้อมกับ Kirin 655แล้วเจ้าตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้วันครึ่งถูกต่อการใช้อันนี้คือวันครึ่งแบบว่าใช้งานแบบจริงจังเลยนะไม่ใช่แบบว่ามาเคลมว่าโอ้อยู่ได้2วันแต่ว่าเป็นแบบเน้นสแตนด์บายอย่างนี้ไม่ใช่คือแบบใช้งานจริงจังแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับแรม3 GB หน่วยความจำภายในให้มา 32 GB ถูกต้องใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ป่ะใส่เพิ่มได้ครับใส่เพิ่มได้แล้วต้องเลือกต้องเลือกนะครับชีวิตต้องเลือกนะครับคือว่าไอ้ตัวสล็อตไมโครสล็อตที่เป็นซิมการ์ดเนี่ยมันเป็นแบบไฮบริดก็คือช่องนึงก็ใส่ซิมการ์ดนี่แหละแต่ช่องนึงต้องเลือกเอาว่าจะเป็นไมโคร SD หรือจะเป็นซิมการ์ดอีกตัวนึงแล้วตัวนี้ปี2017มันต้องเป็น Type C ใช่มั้ยคะพี่ยังครับฮะยังเป็นไมโครอยู่อ้าวทำไมอ่ะเอาจริงตลาดในช่วงราคาต่ำหมื่นไม่ค่อยมีรุ่นที่เป็น Type C สักเท่าไหร่นะแต่นี่มันปี2017แล้วนะเราพูดกันไปว่า Type C มันเป็นหนึ่งในมาตรฐานของปีนี้ใช่แต่มันจะค่อยๆขยับมาเรื่อยๆไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ้งมาทั้งปีเป็น Type C หมดคงยังครับดูโดยรวมแล้วเจ้าตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะคะกับ GR5 2017เพราะว่านอกจากที่หน้าตาจะดูพรีเมียมแล้วเนี่ยยังอัดสเปคมาให้เต็มเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในรุ่นเดียวกันที่สำคัญยังมาพร้อมกับกล้องคู่ในราคาต่ำหมื่นอีกด้วยใช่ไหมพี่พัทนี่กำลังลองกล้องคู่อยู่เลยเนี่ยหน้าชัดหลังเบอร์หน้าชัดปั๊บเดี๋ยวพูดถึงเรื่องกล้องก่อนสรุปยังไงไลก้ามาไหมไม่มาสิครับทำไมล่ะโอ้โหถ้าราคาเท่านี้แล้วยังมีไลก้าอีกแล้วพวก P9 Mate 9มันจะขายยังไงล่ะครับแต่สเปคมันก็ต่างกันไงไม่ให้ไลก้ามาหน่อยหรออย่างใจเย็นต้องบอกก่อนว่ากล้องคู่ของ GR 27เนี่ยเป็นกล้องคู่แบบ2เซนเซอร์2ขนาดเน้นวัดความลึกตื้นของวัตถุอ๋ออันนี้ก็คือจะมีกล้องตัวหนึ่งที่เป็น3ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่งเป็น12ล้านพิกเซลใช่นี่ไงแยกกันตัวบนจะเป็นกล้องตัวหลัก12ล้านพิกเซลไว้ถ่ายภาพตัวข้างล่างก็จะเป็นกล้องที่ใช้วัดความลึกความตื้นเพื่อทำให้ที่เรื่องของการทำภาพชัดภาพเบอร์นั่นเองซึ่งตัวนี้อย่างที่เราคุยกันไปว่ามันมีกล้อง2ตัวทำให้สามารถแบบว่าจับภาพแบบโฟกัสหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีอันนี้มันโฟกัสหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีแค่ไหนคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราถ่ายเลยนะครับซึ่งหลักๆแล้วกล้องคู่แบบนี้เนี่ย
ต้องเหมือนที่ iPhone เขาบอกว่าถ้าคุณถ่ายภาพแบบ depth effect คุณต้องมีวัตถุที่อยู่ใกล้ๆไม่เกิน2เมตรหรือก็ฉากหลังใกล้ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกันครับก็คือเป็นวัตถุด้านหน้าเช่นถ่ายความเก่งเงี้ยเก่งก็อยู่ประมาณระยะไม่เกิน2เมตรแล้วก็ข้างหลังจะเป็นฉากอะไรก็ว่าไปแล้วถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกก่อนจะถ่ายนี่ก็ต้องเลือกโหมดก่อนค่ะก็เลือกเป็นโหมดโฟกัสครับพอเสร็จแล้วก็พอถ่ายชัตเตอร์ไปแช่เนี่ยสามารถที่จะมาเลือกจุดโฟกัสที่หลังได้เลือกตั้งแต่แบบว่าอยากให้หลังมันเบอร์สุดๆไปเลยก็เลือกเข้าไปแล้วก็กดดึง F ลงมาให้อยู่ประมาณกว้างๆเลยอ่ะ 0.9 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ชัดทั้งภาพอยากจะเก็บทั้งคนแล้วทั้งวิวด้วยก็ดัน F ขึ้นไปให้สุดเลยที่16แบบนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าอยากให้ภาพถ่ายของเราเป็นยังไงสามารถดีไซน์ในการสร้างสตอรี่ได้ใช่แล้วนะคะแล้วตัวนี้นอกจากเรื่องของกล้องหลังแล้วกล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซลถูกอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช่มั้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ครบเพราะว่านอกจากกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นเลนส์วายแล้วพวกโหมดเซลฟี่บิวตี้อะไรเงี้ยมีครบหมดแถมยังสามารถจะเซลฟี่ไปด้วยแล้วก็หน้าเนียนไปด้วยได้ในทุกสถานการณ์เช่นมีเพื่อนหลายคนก็บิวตี้กับทุกคนเลยคือเป็นเซลฟี่แบบพาโนรามาแล้วก็บิวตี้ด้วยใช่จะเป็นภาพเดียวหรือว่าเซลฟี่พาโนรามาแบบปิดเข้ามืออย่างนี้ทุกคนที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้ติดไปหมดสวยหมดปรับหน้าเนียนหมดเลยโอ้ยดีต้องการหรือว่าแบบว่าถ่ายวิดีโอเก็บคลิปก็เปิดกล้องหน้าได้แล้วก็เลือกเป็นวิดีโอแล้วก็เปิดบิวตี้ไปได้ด้วยเหมือนกันโอเคนะคือครบมากคือแบบว่าจะบิวตี้พร้อมกับถ่ายวิดีโอก็ได้กับเพิ่มลูกเล่นระหว่างการถ่ายภาพได้ไปด้วยใช่ไหมครับแบบทันทีแบบว่าถ่ายภาพเสร็จจบก็เปิดเอฟเฟกต์ใส่การปรับโฟกัสเข้าไปแล้วก็กดถ่ายแล้วก็มาปรับทีหลังได้เอามาอัพมันก็เป็นภาพใหม่เลยเพราะว่าเราปรับอะไรทำเรื่องราวใหม่ได้แต่อันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะมันเป็นการที่แบบให้เพิ่มโอกาสให้เราเล่าเรื่องได้มากขึ้นแล้วมันจะทำให้ภาพของคุณเนี่ยออกมาสวยในทุกสถานการณ์คือกลับไปสู่การที่เราพูดตอนต้นรายการว่ามันต้องมีการจัดองค์ประกอบของภาพ มันต้องมีการบอกว่าฉากล้างต้องมีการบอกเล่าเรื่องเล่าเนี่ยพวกเนี้ยมันสามารถเอาพวกฟีเจอร์ต่างๆที่เราพูดไปใน Power BI 5มาใช้ได้หมดเลยใช่แล้วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูภาพดีกว่าว่าทำออกมาได้ดีขนาดไหนสำหรับ Power BI 5 2017ค่ะจากมันเก่งใช่ไหมและหลายๆคนได้รู้จักกับ Huawei GR5 2017กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นพวกเรา2คนซื้อไหมโอ้ถ้าราคา 8,900 เหรอก็น่าสนใจนะด้วยราคาด้วยไง 8,990 แบตก็โอเคมีกล้องคู่ด้วยเล่นมิติภาพได้หลายแบบคือน่าสนใจเลยอ่ะเก่งก็ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเดี๋ยวนี้กล้องเซลฟี่ก็เรื่องนึงแต่ว่ากล้องนี้มัน8ล้านพิกเซลมันไม่ได้น่าเกลียดในการเซลฟี่ไงใช่มันถือว่าทำออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าผมไปเทียบกับตัวในรุ่นราคาเดียวกันด้วยสเปคอย่างนี้ก็เฮ้ยถือว่าโอเคแล้วก็ด้วยดีไซน์เนี่ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะดูหรูหราพรีเมียมเกินราคามากๆเลยนะถูกต้องครับก็คือในกลุ่มตลาดนี้เนี่ยอาจจะมีพวกกล้องเซลฟี่เยอะเกิดว่ากล้องที่แบบว่ามาเน้นกล้องหลังไปเลยเนี่ยก็จะมีเจียห้าแหละที่มาของกล้องคู่ปะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณากันดูนะคะสำหรับพวกเรา2คนซื้อแล้วคุณซื้อหรือเปล่าลองตอบคำถามตัวเองดูค่ะนี่แหละค่ะคือรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากติชมรายการครับคอยพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage The Battle Update ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะคะ